ครับสวัสดีครับผมต่งนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ลงมาวิเคราะห์การทำกำไรของค่าเงินนะครับในตลาดฟอเร็กซ์เนาะค่าเงินของยูโรนะครับกับเจแปนเยนเนาะมาดูลักษณะของทำเฟรมใหญ่นิดนึงนะฮะทำเฟรมใหญ่เราสังเกตเห็นลักษณะของราคาเป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นเนาะนะครับโดยที่เราได้เห็นสัญญาณการพักตัวของราคาปัจจุบันนะครับน่าจะเกิดจากสัญญาณของสัญญาณ Divergence เนาะน่าจะใช่ตรงนี้ถ้าบริเวณตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ทำเฟรม Day เนี่ยที่เราเห็นคือเราเห็นการอ่อนแรงของราคาลงนะครับของแท่งล่าสุดของทำเฟรม Day เนี่ยที่ปิดต่ำกว่า EMA 5วันนะฮะเป็นสัญญาณอ่อนเนาะว่าเป็นเทรนขาขึ้นที่น่าจะเกิดการพักตัวของราคาลงนะครับดูทำเฟรม4ชั่วโมงนิดนึงนะครับ4ชั่วโมงราคาก็พักลงมาเนาะหลุดเส้น EMA 21วันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายน่าจะไปหา EMA 50วันสีแดงนะครับดูนิดนึงเกิดภาวะเคลียร์บนพื้นดิดตัวลงล่างด้วยนะครับผมขอวัดเป้าหมายขาขึ้นนิดนึงเนาะว่าขึ้นสุดไหมเนี่ยนะครับราคาถึงเป้าหมาย127นะครับพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์บนเพื่อดิดตัวลงล่างเนาะผมดู1ชั่วโมงนิดนึงนะครับ1ชั่วโมงก็เห็นเป็นแท่งยาวลงมาเลยนะครับแต่มีสัญญาณการเกิดภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดิดตัวขึ้นบนนั่นหมายถึงว่าราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปพักตัวบริเวณที่เส้น EMA 50วันโทษนะครับ EMA ประมาณ5วันนะฮะซึ่งอาจจะตรงเลเวลประมาณ 78.6 นะครับแล้วก็ขึ้นไปพักแล้วอาจจะมีโอกาสลงมาต่อเพราะว่าเป้าหมายของทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยราคายังต้องไปถึง EMA 50วันถูกไหมฉะนั้น1ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปพักเพื่อจะลงต่ออย่างเงี้ยครับนะครับหาจังหวะเข้าที่ทำเฟรม15นาที15นาทีก็เห็นเป็นลักษณะของราคาวิ่งลงมาอย่างชัดเจนนะฮะเราคาดว่าราคาน่าจะรีบาวนะครับผมนาทีแรกสเต็ปแรกก็คือกางฟีโบขึ้นไปหาดูว่าจะเกิดการพักตัวที่ราคาไหนนะครับอย่างน้อยๆล่ะที่จะรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับทดสอบ EMA 5วันแน่นอนนะครับ 78.6 เนาะเพราะ1ราคาห่างจากเส้น EMA ด้วยนะครับ2แล้วก็เกิดภาวะเคลียร์ล่างตอนนี้ฟีโบไม่ถึงเนาะเดี๋ยวผมวัด5นาทีให้ดูห้านาทีเกิดภาวะเคลียร์ล่างเดี๋ยวผมจะวัดเป้าหมายของ5นาทีนะครับผมเอาสวิงนี้เทียบกับสวิงนี้นะครับดูเป้าหมายขาลงว่าสอดคล้องกันไหมเนาะผมเอาตรงนี้เป็นสีแดงเห็นไหมฮะอยู่ที่ 161.8 พอดีเป๊ะพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์ล่างฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้ยังไม่ใช่เป็นสัญญาณของการเซลที่ดีนะครับต้องรอราคาให้ขึ้นไปพักตามระดับเลเวลของฟิโบสีเหลืองนะของทำเฟรม15นาทีเราถึงจะมีโอกาสที่จะพิจารณานะครับว่าราคาจะไปเทสเห็นไหมครับถ้าเกิดเราการฟิโบถูกนะระดับเลเวลของฟิโบของเรามันจะไปตรงกับแนวรับแนวต้านของ EMA ต่างๆครับเนาะนี่ถ้าเกิดมองในตามทฤษฎีเนี่ยผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของคลื่นที่3นะครับคลื่นที่3นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการทำ New High เพื่อเป็นคลื่นที่5ฉะนั้นผมรอที่ทำเฟรม15นาทีนะผมกางสวิงไฮสวิงโลนะครับรอให้ราคาขึ้นไปเทสในโซนรีเทสต่างๆนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเกิดภาวะเคลียร์บนพื้นดิดตัวลงล่างแบบเนี้ยผมจะเปิดโพซิชันเซลล์เนาะเดี๋ยวยังไงคู่ระหว่างยูโรกับเจแปนเยนได้จังหวะจุดเข้าเซลล์ก็ทำกำไรที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโออีกครั้งนึงแล้วกันเข้าใจมั้ยตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูแนวรับแนวต้านบริเวณนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นไปโอกาสลงมาเทสเส้นแนวรับ
สีเหลืองนะฮะยังมีอยู่นะครับสร้างชาแนลขึ้นไปผมดูทำเฟรมเดย์นิดนึงนะครับสี่ชั่วโมงโอเคนะครับเดี๋ยวไงผมได้จังหวะในการเข้าที่ดีนะครับของไทม์เฟรม15นาทีโดยการที่ราคารีบาวขึ้นไปตามเลเวลต่างๆเนี่ย 78.6 61.8 หรือ50บริเวณเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าได้จังหวะเซลล์ที่ดีแล้วหรือยังโอเคนะครับเอาละครับตอนนี้ราคาได้รีบาวมาที่ระดับฟิโบโซลิเทนเนาะ 78.6 ลองสวิตช์กลับไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างทำเฟรม5นาทีก็ไปเทสที่ 78.6 นะฮะยังไม่เกิดสัญญาณภาวะเคลียร์บนพื้นดิบตัวลงล่างนะผมยังมองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อนะครับเนาะเดี๋ยวในขณะเดียวกันถ้าเกิดทำเฟรม5นาทีเกิดภาวะเคลียร์ล่างเคลียร์บนพื้นดิบตัวลงล่างผมจะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเนาะเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์เซลล์แล้วนะครับสำหรับคู่เงินนี้นะครับได้สัญญาณแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ราคาชน TP แล้วเนาะ Take Profit ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณเปิดออเดอร์ก็คือตรงนี้นะฮะบริเวณนี้เนาะแล้วก็วิ่งชน TP ไปชุดแรกก่อนนะครับใช้ระยะเวลาไปทั้งหมดประมาณเกือบ20นาทีถึงไหม15นาทีนะครับประมาณน่าจะนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมลากจากบริเวณนี้มามันมีทั้งหมด15แท่งละ1นาทีเนาะก็ประมาณ17 18นาทีนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปอีกรอบนึงเนาะไปชนแนวต้านที่ EMA 200วันนะครับหรือบริเวณไฮเดิมเนาะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอีกรอบนึงก็ชน TP นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงผมมีวิดีโอทำกำไรค่าเงินไหนเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับ